สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะคือเราบอกว่าไทยนะมาถึงวันนี้นะก็ต้องบอกว่าอยู่ในวิกฤตไหมนะก็อยู่ในวิกฤตนะครับแต่ในวิกฤตก็เหมือนเป็นทางเลือกเหมือนกันนะถ้าเราเลือกถูกทางในวิกฤตเนี่ยบางทีอาจจะเป็นโอกาสนะครับในการพลิกฟื้นนะหรือว่าในการเปลี่ยนเส้นทางนะไปสู่ทางที่ถูกต้องนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอย่างที่บอกประเทศนะหรือว่ารัฐชาติเนี่ยนะอย่างประเทศไทยเนี่ยก็เป็นรัฐชาตินะชาติหนึ่งที่มีอธิปไตยของตัวเองก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของผู้นำนะหรือว่ารัฐบาลนั่นเองนะแต่คำถามก็คือว่านะไทยเนี่ยนะเราจะเดินไปทิศทางไหนนะในท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ยังไม่จบนะฮะเพียงแต่ว่ามันซาลงนะเราจะเดินไปทิศทางไหนเราได้ดำเนินการนะครับนะทำพระราชกำหนดกู้เงินมานะ1 ล้านล้านบาทนะรวมถึงรัฐบาลนะครับก็ให้อำนาจนะธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็คือธนาคารกลางนั่นเองนะของประเทศไทยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลนะเรื่องของการเงินนะโดยหนุนอยู่นะว่าอีกประมาณ900,000 ล้านบาทนะเป็น500,000 ล้านบาทเนี่ยนะจะสนับสนุนเรื่องของการปล่อยกู้นะครับสินเชื่อนะครับซอฟท์โลนนะให้กับ SME ประมาณ500,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็รัฐบาลก็สนับสนุนอีกประมาณ400,000 ล้านบาทนะครับแก่ธนาคารประเทศไทยนะเพื่อให้ไปพยุงนะครับไปอุ้มนะหุ้นกู้นะหรือตราสารหนี้เอกชนนะคอร์ปอเรทบอนด์ในประมาณ400,000 ล้านบาทนะเพื่อจะให้มันดำเนินต่อไปได้นะในท่ามกลางวิกฤต-19แต่ว่าถ้าพลาดขึ้นมาก็แปลว่ารัฐบาลหนุนหลังนั่นเองนะคงไปหาทางกู้เงินมาช่วยนะครับก็แน่นอนนะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเห็นเป็นข้อมูลที่เกิดปรากฏออกมานะเพียงแต่ว่าไทยเราเนี่ยนะครับในขณะนี้นะเดินบนทางที่พลาดไม่ได้อีกแล้วจริงๆเรื่องนี้ผมเคยคุยมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประมาณช่วงปลายปีนี่แหละนะช่วงกันยาตุราพฤศจิกาธันวาปี62นะผมก็พูดมาว่าเงินบาทแข็งนะครับส่งออกไม่ดีนะก็มีคนหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ทำให้เงินบาทอ่อนนะก็ทำให้พูดง่ายๆสูญเสียโอกาสในการส่งออกนะแล้วก็พูดถึงว่าที่ผมได้พูดไว้นะว่าหนี้สินสาธารณะไทยเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะมันอยู่ที่ประมาณ 41% นะครับมันยังมีโอกาสที่จะขยายนะเรียกว่าเพดานนะครับของหนี้สินสาธารณะไปอีกในขณะที่หนี้สินครัวเรือนนี่แหละมันค่อนข้างเพียบแป้นะเพราะประมาณ 80% นะครับของ GDP ก็คือหนี้สินของชนชั้นกลางและล่างนี่แหละหนี้สินครัวเรือนนะครับว่าซื้อบ้านนะซื้อรถยนต์นะครับหนี้บัตรเครดิตนะหรือว่าหนี้สินส่วนบุคคลอื่นๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ายังมีโอกาสอยู่นะในช่วงที่มีโครงการชิมช็อปใช้นะที่เอาเงินมาสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะผมบอกว่าเฮ้ยถ้าพลาดครั้งนี้ยังมีโอกาสอยู่นะแต่ว่าโอกาสถ้านะรัฐบาลสร้างหนี้สินสาธารณะเต็มเพดานเมื่อไหร่โอกาสสุ่มเสี่ยงนะที่ถ้าพลาดเนี่ยก็เหมือนกับคือเหมือนคนจมน้ำนะครับเฮือกสุดท้ายแล้วนะไม่ไหวแล้วเฮือกสุดท้ายแล้วก็วิกฤตโควิด-19นี่แหละครับนะเป็นตัวที่เรียกว่า Black Swan หรือหงส์ดำนะ Catalyst นะที่เร่งไวยาเข้ามาก็ทำให้ขนาดเนี้ยนะครับสถานภาพนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินไทยเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ผมพูดถึงละนะว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีนะครับเดินผิดพลาดนะครับก็มันหมายถึงมันเป็นหายนะของทั้งชาตินะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับนะที่ผมพูดให้ฟังนะวิพากษ์วิจารณ์นะในเชิงให้มุมมองต่างบ้างโดยเฉพาะผมจะเน้นเส้นทางปลอดภัยเสมอนั่นก็คือทางสายกลางนะครับที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะท่านมาประยุกต์นะครับเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะก็คือทำยังไงให้ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศนะสามารถตั้งยืนอยู่บนขาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้เป็นหลักก่อนนะ
ส่วนเกินก็สามารถทำเป็นเชิงพาณิชย์ได้กำไรออกมาเข้าประเทศได้อยู่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็คือ play safe สำหรับคนส่วนใหญ่นะเพื่อความปลอดภัยไม่ผิดพลาดนะครับประเทศชาติไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นการที่มีพรก.นะครับในการกู้เงิน1ล้านล้านบาทรวมถึงนโยบายนะครับของรัฐบาลที่เข้าไปหนุนธนาคารประเทศไทยนะในการเข้าไปพยุงทั้ง SME นะ 500,000 ล้านบาทแล้วก็พยุงหุ้นกู้นะตราสารหนี้เอกชนอีก 400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นความท้าทายนะเดินผิดพลาดไม่ได้แล้วนะครับนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะสำหรับผมนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าไปโจมตีนะรัฐบาลก็เอาใจช่วยก็ขอให้มีสติปัญญานะครับมีวิสัยทัศน์นะที่จะเดินไม่พลาดแล้วกันนะก็จะได้พาประเทศรอดนะคนส่วนใหญ่ของประเทศรอดนะมาไม่นานแล้วมันมาถึงหายันด้างกินนะครับนะของคนทั้งประเทศนะเพราะว่ารัฐบาลเป็นผู้นำนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะ FC และผู้ชมช่องผมนะผมก็ยังเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะถ้าท่านพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดนะครับใช้ทางสายกลางเรียบร้อยมีองค์8ประการใช้เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดใช้หลักก็คือขยันหาทรัพย์นะครับรู้จักที่จะพิจารณานะครับรักษาทรัพย์กระจายความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆนะตามที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะฟังการวิเคราะห์นะครับจากนักวิเคราะห์นะที่วิเคราะห์จากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านมีความยืดหยุ่นอยู่บนหลักความจริงนะครับไม่ใช่หลักของการมโนหลักความจริงกฎแห่งกรรมการกระทำของมนุษย์แล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุความพลิกผันเปลี่ยนแปลงใดๆนะในโลกสมมุติในรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันไม่ได้เป็นแบบแรนดอมนะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะครับและมันบังคับบัญชาไม่ได้สร้างเหตุอย่างไรมาก็เป็นให้ผลเช่นนั้นเองมันถ้าเกิดท่านฟังนะกัลยาณมิตรแบบเนี้ยท่านก็จะเสริมสร้างสติปัญญาแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรในชีวิตและสุดท้ายคือการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมตามอัตภาพเรียกว่าสัมมาชีวิตตาไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไม่เกินตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าตนีนะถี่เหนียวไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับมีเงินทองมากมายเก็บไว้แต่ก็ไม่รู้จักบริหารจัดการไม่รู้จักจะใช้นะลงไปในเศรษฐกิจในการหมุนเวียนอย่างนี้ก็ไม่ใช่มันสิ่งนี้ผมเล่าทุกท่านนะเล่าสู่กันฟังทุกท่านที่เป็น FC หรือผู้รับชมช่องผมเนี่ยก็ยังเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้นะเมื่อท่านพึ่งพาตนเองได้ท่านก็เป็นการช่วยรัฐบาลไปในตัวนะครับก็หวังเอาใจช่วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะที่มีแผนการต่างๆนะก็จะมีสติปัญญามีวิสัยทัศน์นะพาประเทศรอดไปเพราะไม่นั้นมันหมายถึงหายนะนะของทั้งชาติแต่สุดท้ายก็คือตัวเราก็พยายามพึ่งพาตัวเราเองให้มากที่สุดนะก็พยายามลดภาระนะไม่เป็นภาระของรัฐบาลนั่นคือการช่วยเหลือรัฐบาลนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะฮะให้ได้เห็นนะเราก็จะได้รอดพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะคนไทยก็ได้รอดพ้นวิกฤตไปด้วยกันเพราะว่าเวลาเราเห็นใครทุกข์เราเห็นใครที่เดือดร้อนใช่ไหมเราก็คงรู้สึกว่าไม่มีใครรู้สึกว่าสบายใจถ้าจิตที่มีเมตตากรุณาเนี่ยเรียกว่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาคงไม่มีใครรู้สึกว่าอยากจะไปย่อเย้ยนะมันคงไม่มีใครอยากเรียกว่าจะไปพูดจานะครับให้เสียกำลังใจก็เป็นการเตือนสติกันนะด้วยความหวังดีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการเตือนสติกันบางทีพูดนะในเชิงเห็นแตกต่างนะไม่ได้แปลว่าไปพูดร้ายนะครับแต่ก็เป็นการมีเมตตากรุณาเหมือนกันแต่เป็นผ่านทางสติปัญญานะทางการเตือนนะคำพูดว่าใช้สติปัญญานะครับเพื่อจะรอดพ้นจากวิกฤตนะไม่ตกลงไปนะกลายเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้นะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นภาระรัฐบาลนะครับโอเคนะใครชอบฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามรับชมอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านนะครับสามารถนะพาตนเองและครอบครัวรอดพ้นจากวิกฤตภัยต่างๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ